ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเพื่อไทยปัดอุ้งอิงแทรกแซงความเป็นอิสระแบงค์ชาติโฆษกรัฐบาลยันรัฐบาลไม่ได้สั่งมีสิทธิ์ร่วมกำหนดการเงินอันนี้ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับและคนของพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเข้าใจอะไรเสียใหม่ด้วยนะครับตอนนี้นะครับที่เป็นประเด็นอยู่และเป็นที่ถกเถียงและเป็นที่บอกว่าคุณอุ้งอิงนะครับพูดไม่ถูกต้องนะครับให้ข้อมูลที่บิดเบือนนั่นก็คือประเด็นที่ว่าบอกว่าความเป็นอิสระของแบงค์ชาติทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอ่ะเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปไม่ได้เท่าที่ควรจึงทำให้คลังเนี่ยนะครับต้องทำงานทำนโยบายอยู่ฝ่ายเดียวจนทำให้นะครับรัฐบาลต้องตั้งงบขาดดุลแล้วกู้แล้วทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแบงก์ชาติมันคนละเรื่องกันเลยเพราะหนี้สาธารณะคือหนี้ที่รัฐบาลสร้างเองล้วนๆกำหนดเองล้วนๆว่าจะให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแม้กระทั่งตอนนี้ข่าวที่ออกมาว่าคุณกำลังจะโยกหนี้สาธารณะเอาไว้เป็นให้เป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเพื่อคุณจะสร้างหนี้เพิ่มเพราะฉะนั้นวันนี้คุณกำลังโกหกประชาชนหรือเปล่าคุณกำลังจะบิดเบือนข้อมูลหรือเปล่าคุณกำลังจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าและที่หลายๆคนเขาออกมาเขาพูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้พูดถึงประเด็นไปการไปแทรกแซงหรือไม่ได้พูดถึงประเด็นนะที่บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์นะธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้นะครับพรรคเพื่อไทยอย่าบิดเบือนข้อมูลครับเพราะมีคนที่รู้เท่าทันคุณเหมือนกันนะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมนางสาวปริณทิพรนะครับวรินทร์ลักษณโรจน์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีการวิพากษ์วิจารณ์คำถแถลงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในประเด็นความเป็นอิสระและการดำเนินนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยว่าโดยหลักนะครับธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายได้โดยอิสระสำหรับประเทศไทยแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้นะครับไม่ใช่ส่วนราชการที่รัฐสามารถสั่งการได้โดยตรงแต่ก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่คือการกำกับดูแลการเงินของชาติให้สอดคล้องกับสถานภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนรับฟังฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนโยบายการคลังด้วยนายกรัฐมนตรีจึงเรียกร้องมาโดยตลอดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากนะครับมีเหตุผลดังนี้1ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ประจำปี256ทั้ง9แห่งมีกำไรสุทธิ 200,000 นะครับ 26,571 ล้านบาทนะเพิ่มขึ้น 33,636 ล้านบาทคิดเป็น 17% ถือเป็นกำไรที่สูงนะครับปรับอัตราดอกเบี้ยคำถามคือนะผลประกอบการของแบงค์พาณิชย์เกี่ยวอะไรกับแบงค์ชาติครับเกี่ยวอะไรกับแบงค์ชาติครับคุณต้องไปนะคุยกับนะครับสมาคมองค์กรธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ลดดอกเบี้ยอย่าลืมนะครับดอกเบี้ยนโยบาย 2.5 แต่ดอกเบี้ยของธนาคารไทยพาณิชย์เท่าไหร่แก้ให้ตรงจุดดีครับอย่ามั่ว2แม้การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนการค้าและการตลาดเงินของแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐเสมอไปเพื่อคำนึงถึงปัจจัยสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ3ที่ผ่านมารัฐบาลนะครับเพียงหารือและร้องขอให้พิจารณาไม่ใช่สั่งการธนาคารพาณิชย์เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่เป็นการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของธนาคารพาณิชย์ให้ปรับลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารแต่อย่างใดการที่นางสาวแพทองธารออกมาแสดงความคิดเห็นคือต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับฟังเสียงของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคลังและเพื่อให้การดำเนินนโยบายการคลังในการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายในการฟื้นฟูและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาประเทศนางสาวลินทิพรกล่าวขณะที่นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายฝ่ายต่อกรณีนางสาวแพทองธารระบุว่ากฎหมายพยายามจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นการพูดเพื่อกดดันธนาคารแห่งประเทศไทยว่าวาทกรรมที่ว่าต้องการเมืองสั่งธนาคารกลางได้บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรขอชี้แจงว่าไม่ได้สั่งและสั่งไม่ได้แต่เรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามพรบธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่4พ.ศ.2551มาตราที่7วรรค2ประกอบกับมาตราที่8วงเล็บ2ที่ระบุว่าการกำหนดและการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องคำนึงถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย
รัฐบาลต้องกระตุ้นให้ GDP เติบโตสูงตามศักยภาพของประเทศและทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีเป้าหมายที่เฉลี่ยเติบโตปีละ 5% ขณะที่ธนาคารยังคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ในระดับที่กดการเติบโตของเศรษฐกิจนะเม็ดเงินนะครับจะถูกดูดหายออกไปจากระบบกำลังซื้อในตลาดซบเซาเรื้อรังสะท้อนให้เห็นชัดเจนกับอัตราเงินเฟ้อที่ตกต่ำฝักก่อเป้าหมายเนื่องต่อเนื่องมาหลายเดือนเช่นนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยคำนึงและเดินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยหรือไม่ยิ่งไปฝ่านั้นรัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะร่วมกำหนดนโยบายนะครับการเงินการของประเทศไทยนะครับตามมาตรา28วงทับ8นะแห่งพรบดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้สั่งแต่กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลมีสิทธิ์ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบจึงน่าจะเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าถ้าเป็นธนาคารกลางกำหนดนโยบายการเงินโดยไม่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับอันเนี้ยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่คุณพูดไม่เกี่ยวกับที่คุณแพทองธารพูดที่คุณแพทองธารพูดกำลังจะบอกว่านะครับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐบาลต้องตั้งงบนะครับขาดดุลแล้วเพื่อจะกู้แล้วหนี้สาธารณะเพิ่มคือตรงไหนครับตอบสิครับตอบประเด็นนี้ครับอย่าบิดเบือนอย่าไปตอบประเด็นอื่นอย่าไปพูดถึงประเด็นอื่นประเด็นคือคุณแพทองธารบอกว่าความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้รัฐบาลต้องตั้งงบขาดดุลแล้วไปกู้ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มมันเกี่ยวกับตรงไหนนี่แหละครับพรรคเพื่อไทยบิดเบือนทุกอย่างโกหกทุกอย่างหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ